จเจญธรรมน,นะคะครูอ้อยนะคะค่ะดารุณีชาตลักษ์นะคะอายุก็63ปีนะคะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองเพราะว่ามาธุรที่สมุทรปราการนะคะที่กิ่งแก้วเนาะโอเคแล้วก็พอดีทุกทีจะอยู่ที่หนองคายนะคะเข้าอยู่ที่สวนป่านาบนุญหนึ่งนะคะ อันนั้นครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกแล้วก็คิดว่าออรอบต่อไปถ้าเราไปเข้ามาทุลาที่กิ่งแก้วเราก็คิดว่าในพื้นที่นี้น่าจะมีก็ลองเปิดดูในในกลุ่มนะคะพอดีเขาเชิญเข้ากลุ่มที่สวนป่านาบุญหนึ่งเราก็เลยเห็นเห็นว่าเขาทาอะไรกันบ้างเนาะสื่อสารมาตลอดนะคะแล้วก็มาที่นี่นะคะแล้วก็ที่ตัวเองมานี่ก็คือน้องสาวครั้งแรกน้องสาวแนะนําเพราะว่าเราไม่มีโรคเนาะ เราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าน้องสาวเขาเห็นว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์นานแล้วแล้วก็เทานแต่ผักทานแต่จืดๆเขาก็เลยบอกว่ารู้จักหมอเขียวไหมเราบอกไม่รู้จักเนี่ยเขามีจัดค่ายนะอยู่มุกดาหารเขาเป็นพยาบาลเนาะพยาบาลเขาจะรู้ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักหมอเขียวนะคะเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่กระนวลนะคะอยู่ที่ยุพราชกระนวลนะแล้วก็เขาบอกเขาบอกเอาไปที่ที่มุกดาหารเขาจัด5้าวันเลยนะแล้วก็จะรู้ว่าเขาทาอะไรกันตัวเองจะได้ทําถูกทาง เนาะเพราะเราไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วเราก็มาเพราะว่าความอยากรู้นะคะก็เลยจิ้ม GPS จากหนองคายเข้าสกลนอครแล้วก็เข้าวานอนเข้ามุกนาหารมามาเรื่อยๆนะคะก,ก็จนเจอแล้วก็อยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมันครบทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะยิ่งเรื่องของรมปราณเราไม่รู้จักเลยไม่เคยรู้จัก <laughs> ไม่รู้จักในการเข้าค่ายที่ สวนป่านบุญหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทําแล้วก็รู้สึกว่าดีมากดีมากเลยแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ที่ที่มาแชร์เมื่อเช้านี้ก็เลยว่าน่าจะทําเรื่องของรมปานแล้วตัวเองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องเข้าไปดูใน u t u b e เนาะเรื่องของรมปานเรื่องของโยคะนี่เป็นอะไรที่ดีมากในเรื่องของสุขภาพบอกเลยนะคะก่อนแต่ก่อนครูอ้อยนี่เป็นคุณครูแล้วก็ไปยืนหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียนแล้วจะเกิดเกิดอาการเห็นภาพเด็กนักเรียนเป็นหลายๆห,หน้า เราก็เลยถามเพื่อนว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักหมอเขียวนะคะถามเพื่อนว่าทําอย่างไรเราไม่อยากไปหาหมอเราไม่อยากกินยาเขาก็บอกว่าไปเล่นโยคะสินัน่นนหะมีชมรมอยู่ที่ที่เทศบาลน่ะไปเลยตอนเย็นเราก็ไปไปเล่นอยู่เดือนหนึ่งเฮ้ยหายเว้ยหายไปเลยอาการที่แบบว่าเออเห็นเด็กเป็นสองหน้าเวลาดูหน้าเสาธทงแล้วก็อาการไมเกรนก็หายไปด้วยหายไปเลยไม่รู้หายไปตอนไหนนะคะเล่นอยู่เดือนนึงแล้วทีนี้ว่า เห็นว่ามันดีก็เลยเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งมาเจอของหมอเขียวที่ค่ายสวนป่านนบุญหนึ่งเป็นอะไรที่แบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านั่งท่านอนหรืออะไรอยากให้สมาชิกทุกท่านนะคะถ้ายังดูไม่ทันก็ไปดูใน YouTube ได้นะคะเซิร์ชเข้าไปหมอเขียวนะคะแล้วก็จะเจอเยอะมากแล้วก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งที่สองเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ดีมากเวลาเราออกไปอยู่ข้างนอกเราจะมีปัญหาเรื่องการทากับข้าวนะคะก็คือจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่มาตรงนี้มันครบหมดทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวการขาดโปรโตีนนะคะค่ะก็พี่อ้อยเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่พี่อ้อยมาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าวันนั้นน่ะที่มาค่ายที่นี่เป็นครั้งแรกอะพื้นเต็มแขนเลย อ๋อแล้วก็ลืม,ลมเลือลืมเล่าไปเพราะมาครั้งแรกมาที่ค่ายนี้มีผื่นมาด้วยที่แขนนะคะมีผื่นมาด้วยตามตามแขนเพราะว่าออพออายุเยอะแล้วเนาะโรคมันก็ต้องมีใช่ไหมคะพอเจอแดดเจอแดดแล้วพอเหงื่อออกมันซึมตามแขนมันก็จะคันคันที่แขนคันที่คอเนาะก็เลยเข้ามาทานอาหารให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีการแช่มือแช่เท้าไปพอกเออแล้วก็สวนล้างลำสั้นสวนล้างลำไส้ จะทำให้ผื่นที่ตามแขนตามอะไรลดได้เร็วแล้วก็เอาน้ําฉี่ของตัวเองนั่นแหละทา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 เลยค่ะแปะแปะเลยที่ที่ตรงที่เราอักเสบที่คันรู้สึกว่าดีมากแล้วก็จากนั้นก็เลยเอามาใส่หน้าตัวเองก็รู้สึกว่าเออหน้าดีแล้วเวลาเจอแดดก็ไม่ค่อยแสบหน้านะคะเราก็ไม่ต้องเปืองครีมกันแดดด้วยใช่เพราะเช้านั้นพี่อ้อยมาคนแรกเลย ของค่ายนะมาแต่เช้าเมืบอกโอ้โหมาตั้งใจมาเพราะว่าถึงแม้ท่านไปที่ส่วนปานาบุญหนึ่งแล้วอ่ะแต่ยังยังคงปรับเรื่องอาหารยังไม่ได้หรือว่าเจอในเรื่องของการระบายพิษไม่ทันอูมาถลกแขนให้ดูน้องจิตอาสาทำไงอ๋อมามาวันนั้นลงเลยทั้งผงฝาดกับสาบเสือแล้วก็บอกว่าอ๋อรู้จักน้ำสมุนไพรในตัวเอาเลยค่ะสามพลังประคม บันดีขึ้นเลยใช่ไหมพี่แกค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่น้องจิ๋วเขาแนะนํานะคะวิธีการต่างๆแล้วเรานําไปปฏิบัตินะคะแต่อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนใช้ความเพียรไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนนั้นอ่ะในตัวเรามันไม่เหมือนกันเนาะเลือดบ,บางคนก็ร้อนบางคนก็ตัวอุ่นบางคนก็ตัวเย็นนะคะเออแล้วจะเล่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ลงสวนตรงนี้แล้วก็พอดีมดมันเยอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรกัดเราแล้วเสร็จแล้วจากนั้นมันก็เกิดตุ่มนะคะขอโทษนะคะเกิดตุ่มแล้วทีนี้ มันก็จะขันมากแล้วก็หัวแข็งเราเราก็เฮ้ยทําไงยังคิดไม่ออกอะเมื่อคืนนี้นก็นอนขันทั้งคืนแต่พอดีมาเมื่อเช้านี้ก็เลยแวบหนึ่งขึ้นได้ว่าพี่ใบสาบเสือเขาบอกว่าใบสาบเสือมันช่วยได้เราก็เลยเดินเดินไปถามท่านจิตอาสาท่านหนึ่งว่ามันเป็นยังไงใบสาบเสือเขาบอกว่าไปด้านหน้าแล้วเขาเขาวาดรูปให้ดูนะเขาวาดรูปให้ดู มันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็อย่างงี้ๆแล้วก็มีขนด้วยอ่ามันอยากๆขอบๆนะแล้วก็มีขนด้วยเออใบมันเป็นอย่างนี้เราก็เดินไปแล้วก็ไปทเลาะดูก็ตอนแรกก็ใบนี้ใช่ไหมก็เด็ดมาหนึ่งใบใบนี้ใช่ไหมเด็ดมาหนึ่งใบแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาถามอถามพี่มั่นพี่มั่นบอกใบไหนนี่พี่มั่นพี่มั่นก็เออใบนี้ใช่ใบสับเสือแล้วก็ขยําขยําขยี้ขยี้ขยี้ตอนแรกมันยังแดงอยู่นะเราก็ขยี้เสร็จแล้วก็ ครึ่งไปเรื่อยๆถึงไปเรื่อยตอนที่น้องบอยกําลังมาแ,แบ่งปันปะนะยัมาแชร์ประสบการณ์อยู่แล้วก็ครึงไปสักครู่หนึ่งมันก็จางออกจางออกมันก็เลยเป็นหมันหาดแบบนี้แล้วค่ะความคันหายแล้วความคันหายแล้วซึ่งแบบซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออมัน ปัจุบรนทันด่วนได้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะใช่ค่ะพี่อ้อยพิสูจน์มาอย่างนี้แล้วเพราะว่ามาถึงคายครั้งที่สองเนี่ยจุ่ก็เลยถามพี่อ้อยเป็นไงบ้างแขกโอ้โหสวยงามคือดูดีนั่นแสดงว่าครั้งแรกไม่ได้เป็นงี้นะคะมันจะเป็นแดงเออขึ้นมากเลยนะคะแดงเอมพใช่ใช่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆเพราะว่าเราแพ้เหงื่อแพ้แดดนะคะแต่ก่อนไม่เป็นหรอกแต่พออายุเยอะแล้วก็ใช่อยู่เพราะว่าเรา ยังคุมเรื่องอาหารไม่ได้เพราะว่าอาหารเรามันจะต้องเราก็ต้องดูด้วยว่าอาหารอะไรที่มันมันแมทกันกับเลือดในตัวเราด้วยนะคะเลือดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็กรุ๊ป A กรุ๊ป B มันก็ต้องดูอาหารด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องของโรคต่างๆเขาจะมาเตือนให้เราถือศีลดีๆขอบคุณพี่อ้อยมากๆมีอะไรอีกะคะของเรื่องของการมาสมัครพักสมาธิปไตยอ๋อที่ตอนแรกยังไม่สมัครนะ พอมาฟังนโยบายเมื่อวานนี้นะคะฟังนโยบายฟังอะไรเราก็เลยเข้าใจว่าเออมันมีห้าข้อนะมีเรื่องของออมีผักนะคะมีพืชผักมีเรื่องของธรรมชาติมีเรื่องของว่าสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาสร้างกฎเกณฑ์ซึ่งธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้ให้แล้วแต่เราหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราเห็นห้าข้อนั้นเราก็สมัครแล้วค่ะใครยังไม่สมัครก็เชิญชวนนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันจะทําให้โลกเราดีขึ้นแล้วบอกเลยว่าโรคโควิด จะมาแบบใหม่และชื่อใหม่ด้วยและแรงกว่าเดิมแล้วอาหารก็จะหายากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีอาหารในตัวเองนะคะในบ้านของตัวเองนะคะซึ่งถ้าบอกว่าไม่มีพื้นที่ก็ไม่เป็นไรมีน้องจิตอาสาท่านึงปั่นมาว่าก็ล้อล้อยางรถที่ทิ้งแล้วใหญ่ๆแล้วเราก็ ได้ดินมาแล้วก็ทําเองเหมือนที่เราเรียนกันสามวันนะคะ<ช>จากนั้นไปทําเขาบอกว่าเขาไปซื้อมเมล็ดผักบุ้งมาซองหนึ่งเขากินได้ตลอดเลยนะคะฟูดคุณฟูดค่ะฟูดคุณฟูดไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมคะพี่อ้อยอันนี้พูดถึงคนที่อยู่คอนโดเนาะเ,ออเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพให้ใช้ลอ้อยางก็ได้นะคะได้เลยล้อยางกระถางตะก้าทําไปเถอะแล้วเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารไร้สารพิษด้วยตัวเองขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยค่ะ มือให้ท่านนี่ะค่ะอะมา